ทีมของเราชุดนี้เนี่ยเราได้ทำการฝึกซ้อมร่วมกันมาประมาณ1ปีกว่านะครับ1ปีกว่าซึ่งถามว่าจุดที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือเราเล่นระบบการรับที่มากขึ้นนะครับคือเล่นระบบ121อย่างสมัยก่อนเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยเราจะเล่นในระบบ22นะครับคือกองหลัง2ตัวแล้วก็กองหน้า2ตัวแต่ปัจจุบันเราปรับเป็นระบบ121นะครับคือรับครบ4ตัวนะครับลุกในขณะที่ลุกเราก็จะขึ้นดูกับจำนวนของคู่ต่อสู้นะครับเราอาจจะขึ้น1คน2คนหรืออาจจะขึ้น3คนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปเกมของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะครับก็ถือได้รับการยอมรับว่ามีรูปแบบเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็เป็นที่จับตามองของทีมต่างๆนะครับว่าเกมรับของทีมไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีตครับเนื่องจากเป็นฟุตบอลคนตาบอดนะครับเขามองไม่เห็นเหมือนบอลคนปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฝึกซ้อมมาตลอด1ปีเต็มนะครับคือการฝึกซ้อมเทคนิคเทคติกที่เราใช้ในการเล่นเพราะฉะนั้นเทคติกเนี่ยที่ซ้อมมาในเรื่องของการรู้ตำแหน่งใครได้ลูกใครจะไปอยู่ตรงไหนจุดไหนเสร็จแล้วถ้าตำแหน่งซ้ายได้บอลตำแหน่งขวาต้องวางตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้เราซ้อมกันมาจนบอกว่ารู้ใจกัน